เศรษฐาปลุกประชาชนเทใจเลือกฝ่ายปชต.ให้กำลังใจพิธาถูกร้องสอบถือหุ้นสื่อเศรษฐาปลุกประชาชนเทใจเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้กำลังใจพิธาถูกร้องสอบปมถือหุ้นสื่อเย้ยรวมไทยสร้างชาติอย่ามั่นใจพลังเงียบจะเลือกเมื่อเวลา10:30 นวันที่11 พฤษภาคม 2566ที่จอเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังหลังการจัดเวทีปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงโค้งสุดท้ายจะสามารถดึงคะแนนเสียงได้แค่ไหนว่าตนมีความมั่นใจเพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สำคัญที่สุดของพรรคเพื่อไทยถือเป็นโฮมทาวน์ของเราเราจึงคาดหวังว่าเราจะได้ส.ส.ยกทั้งจังหวัดเมื่อถามว่ามีการประเมินว่าหลังการเลือกตั้งจะกลับไปสู่วังวนการเมืองเดิมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะมีแผนรับมือกับสถานการณ์อย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าพี่น้องประชาชนเหนื่อยมามากแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญตนมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะให้ฉันทำมติกับพรรคที่ตัวเองชอบส่วนเรื่องความวุ่นวายความไม่แน่นอนหรือความไม่เป็นธรรมทั้งหลายส่วนตัวหลังเข้ามาสู่สนามการเมืองแล้วเราต้องมั่นใจในระบอบประชาธิปไตยและการทำงานขององค์กรอิสระความระแวงความหวาดกลัวแน่นอนว่าต้องมีบ้างวันนี้อีกไม่ถึง48ชั่วโมงจะถึงการเลือกตั้งแล้วดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าระบบที่เราอยู่จะให้ความเป็นธรรมนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามว่าบนเวทีปราศัยเมื่อวันที่10พฤษภาคมมีการพูดถึงการรัฐประหารและครอบครัวของนายเศรษฐาก็ได้รับผลกระทบนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่ถูกเชิญตัวไปและตนก็ปฏิบัติตามทุกอย่างมีการลิดรอนสิทธิของคนไทยคนหนึ่งตนเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ถูกกระทำเช่นกันตนเข้าใจแต่ตนไม่เห็นด้วยเรื่องของการข่มขู่คุกคามเราไม่ยอมรับการรัฐประหารและเผด็จการดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากประชาชนต้องเทใจให้ฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้รับชัยชนะเมื่อถามถึงการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนของพรรคเพื่อไทยแต่ไม่บอกว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการชี้เป้าและการเตะตัดขาใช้อุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็เป็นความหวาดระแวงเพราะเราโดนมาแล้วหลายหนตรงนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของเราเหมือนกันต้องมีความระมัดระวังในการเดินไปข้างหน้าในเรื่องนี้ยืนยันว่าทั้ง3คนพร้อมใครคนหนึ่งได้เป็นอีก2คนก็พร้อมทำงานคู่เมื่อถามถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกร้องตรวจสอบหุ้นสื่อถือเป็นการเตะตัดขาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนยังไม่ได้ดูข้อเท็จจริงแต่ก็เป็นกำลังใจให้แน่นอนว่าทุกฝ่ายต้องได้รับความเป็นธรรมและเราก็มีความเป็นห่วงบางพรรคที่เสนอชื่อแคนดิเดตมาเพียงชื่อเดียวเมื่อถามถึงการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันที่12พฤษภาคมนี้นายเศรษฐากล่าวว่าขอให้ทุกคนติดตามการปราศัยครั้งสุดท้ายเราหวังว่าจะโน้มน้าวคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจให้เลือกเราได้ทั้งนี้มั่นใจว่าเราเป็นพรรคใหญ่เราเป็นสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรามั่นใจว่าทีมงานของเราพร้อมเชื่อว่าการปราศัยของเราจะได้รับการติดตามจากประชาชนเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พยายามหาเสียงด้วยการปลุกพลังเงียบหวั่นจะกระทบกับคะแนนของคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าพลังเงียบจะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งหมดพลังเงียบที่ยังไม่ตัดสินใจก็มีเหตุผลที่เขาเงียบก็เพราะเขายังไม่ตัดสินใจ
ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคที่จะดึงคะแนนเสียงตรงนี้ออกมาส่วนอะไรที่จะดึงคะแนนตรงนี้ออกมาได้คือความชัดเจนประสบการณ์เราอย่าอยู่กับความฝันแม้ความฝันไม่เสียเงินเราอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าดูในอดีตดีกว่าว่าพรรคเพื่อไทยเคยทำนโยบายยากๆให้เกิดขึ้นได้และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนายเศรษฐากล่าวอาการยังน่าห่วงเอสกันตพงศ์หมดสติกลางอีเวนต์ภรรยาวอนช่วยอธิษฐานแพทย์ยังระบุสาเหตุไม่ได้คนบันเทิงคนใกล้ชิดแห่สุขภาพแข็งแรงจู่ๆเกิดเหตุพระเอกดังเอสกันตพงศ์วูบหมดสติกลางอีเวนต์ภรรยาวอนช่วยอธิษฐานร่วมส่งกำลังใจเต็มโซเชียลจากกรณีเอสกันตพงศ์วูบหมดสติระหว่างการทำงานในอีเวนต์ของช่อง7เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ที่ผ่านมาอาการยังน่าเป็นห่วงซึ่งแพทย์ยังระบุสาเหตุไม่ได้โดยพระเอกดังช่อง7สีเอสกันตพงศ์บำรุงรักเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังจากเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวว่าพระเอกวัย36ปีกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจริงแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้เบื้องต้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันผู้จัดการเปิดใจด้วยเสียงสั่นเครือว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอยู่เกิดเหตุจึงรู้สึกเป็นห่วงโดยแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ส่วนงานทั้งหมดของเอสที่รับไว้แล้วทั้งที่จังหวัดนราธิวาสและประเทศฟิลิปปินส์ต้องยกเลิกทั้งหมดไปก่อนตอนนี้ได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับภรรยาของพระเอกหนุ่มด้วยด้านคริสติน่าวิงเคลอร์ภรรยาชาวต่างชาติของพระเอกหนุ่มได้โพสต์ IG สตอรี่ข้อความว่า Please keep us in your prayer We can fight this ที่รับ You are strong โปรดช่วยกันอธิษฐานให้พวกเราด้วยเราต้องสู้มันนะที่รักคุณแข็งแรงอยู่แล้วชนทิชาเก็บอีกหนึ่งทองกระโดดค้ำกรีธาไทยโกยแล้ว12ทองซีเกมชนทิชาขบุตรนักกระโดดค้ำสาวทีมชาติไทยรับเหรียญทองหลังทำได้สถิติ 4.05 เมตรซีเกม2023ที่กรุงพนมเปญกัมพูชาเมื่อวันที่10พฤษภาคมเป็นเหรียญทองที่4ของกรีธาไทยในวันนี้และยังส่งผลให้กรีธาคว้าไปแล้วรวม12เหรียญทองจากขว้างค้อนชายกิตติพงศ์บุญมาวันวิ่ง200เมตรชายสรอัตดาบบังเขย่งก้าวกระโดดหญิงปริญญาเฉื่อยมะเริงวิ่ง 1,500 เมตรชายคีรินตันติเวศกระโดดสูงหญิงธัญลดาทองชมพูนุชวิ่ง 5,000 เมตรชายคีรินตันติเวศทุ่มน้ำหนักชายจักรพรรดิน้อยศรีทศกรีธาสุทธิศักดิ์สิงขรวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายณัฐพลดันสูงเนินขว้างจากหญิงสุเบนรัตน์อินแสงวิ่ง4คูณ100เมตรหญิงและกระโดดค้ำชนทิชาขบุตร